สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวปราสาทเก่ากันนะคะเข้ามาข้างในแล้วนะคะเราจะเข้าไปในปราสาทกันนะคะโอ้โหสวยจังถ้าไม่โดนไฟไหม้นี่สวยมากแน่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นปราสาทที่โดนไฟไหม้นะคะเขาก็บูรณะข้างด้านนอกก็ยังสวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ายังเหลืออะไรอยู่บ้างWelcome to the Rosewood Castle นะคะทุกคนที่นี่หน้าต่างแต่ละบานนี้กว้างมากสูงมากข้างในกว้างมากมีหลายห้องด้วยแล้วก็น่าจะมี3ชั้นเพราะ1เห็นคานอยู่นะคะ1 2 3มีแต่ละห้องก็กว้างขวางใหญ่โตเลยยังมีร่องรอยของไฟไหม้อยู่นะคะข้างนอกคือฝนตกลมแรงมากแล้วเราก็จอดรถไกลด้วย5ชั้นเลยเหรอทาวเวอร์มี5ชั้นนะคะแต่ว่าอาคารน่ะมี3ชั้นบ้านไทยเนาะมีสระน้ำด้วยหันไปรอบๆอุ้ยหูถ้าอากาศดีๆนี่สวยมากเลยวันนี้อากาศที่ดีนะคะตกครัวยังคงความเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าขาโต๊ะก็ยังเป็นขาโต๊ะเบี้ยวๆอยู่นะคะทุกคนโอ้มีหมูด้วยหนึ่งตัวหมูหันนะคะแล้วก็นี่มีเค้กดูถ้วยกาน้ำชาอันนี้เป็นรูปที่เขาถ่ายตอนที่ยังไม่เกิดไฟไหม้นะคะนี่คือตอนที่เกิดไฟไหม้Two fire in the rooms behind the windows get brighter and fiercer than as the fire moved to the next. ห้องเก็บขวดไวน่าจะใช่เมื่อกี้ป้ายนี้ล้มแล้วหนึ่งกำลังเดินมาพอดีเอาป้ายล้มหนึ่งวิ่งไปเกาะแขนมือสาวไว้ฝนมาเพื่อจะมาเข้าโบสถ์นะคะจะไม่รู้ว่าทางเข้าตรงไหนโอ้มาลิตเติ้ลวันเป็นบทเล็กๆนะคะ Earth Lovers อยู่ใกล้กับปราสาทโอ้ยมีของขายด้วยนะทุกคนแล้วเราจะเดินกลับเข้าไปในปราสาทนะคะเป็นสถานที่เขาใช้แต่งงานเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าการที่จะมาแต่งงานที่นี่คุณต้องมีเงินเยอะมากๆแน่ๆเลยฝนยังไม่หยุด
ลยตอนนี้เราออกจากปราสาทลูเวอร์คาสเซิลแล้วเราจะไปทะเลกันต่อหวังว่าพอไปถึงทะเลแล้วฝนจะหยุดตกนะทะเลสวานเนตฝนก็ตกมาเที่ยวทะเลลมก็แรงจอดรถได้แล้วก็มาเดินชายหาดนะคะฝนตกอ้าวรองเท้าเปียกฝนก็ตกคิดยังไงมาเดินชายหาดวันที่ฝนตกลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมทุกคนรองเท้าเปียกแล้วสวยงามที่ว่าแบบเว้ยนกยังหนาวนกก็หนาวนะทุกคนหนาวไหมหนาวไหมนกนางนวลโอ้ยตัวนั้นคงจะหนาวอ้าวขึ้นมาเพียบเลยไม่ให้หนาวมาหาอาหารนะคะนกนางนวลเพียบเลยอันนี้คือทะเลสวเนตวันที่ฝนตกอากาศแบบนี้ไปหาที่หลบฝนกันก่อนนะได้เค้กมาชิ้นดื่มชาแล้วลองสักแก้วแก้มแล้วก็หาได้ลองท้องก่อนรอฝนหยุดนะคะฝนเบาลงมาหน่อยแต่ก็ยังไม่หยุดตกเลยกลับบ้านกันไม่ใช่กลับบ้านกันกับคารวานกับที่พักกันนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย